ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่องสัญญาณแบบไหนที่บอกว่าลูกของเราขาดสารอาหารประเภทวิตามิน สวัสดีครับในอีีก่อนหน้านี้นะครับเราได้พูดถึงวิธีการเช็คไปแล้วละครับว่าทานน้องๆเนี่ยขาดสารอาหารประเภทโปรตีนจะเป็นอย่างไรและถ้าจะเป็นอย่างไรครั้งนี้ครับผมก็เลยอยากจะชวนพี่ลูกป่าเนี่ยมาร่วมพูดคุยกับค,คุณผู้ฟังอีกเช่นเดียวกันนะครับเราจะมาจับสัญญาณกันครับว่าสัญญาณแบบไหนที่จะบ่งบอกว่าน้องๆเนี่ยขาดสารอาหารประเภทวิตามินวันนี้พี่ลูกป่าก็ยังอยู่กับเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า,านะครับพี่ลูกป่าครับสัญญาณแบบไหนที่กําลังบอกว่าน น,น้องเขากำลังขาดวิตามินครับค่ะถ้าพูดถึงเรื่องวิตามินนะคะก็อยากจะกลับไปนิดนึงว่าวิตามินเนี่ยเราแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะครประเภทหนึ่งคือวิตามินที่ละลายในน้ําอีกประเภทหนึ่งคือวิตามินที่ละลายในไขมัน ผมถ้าพูดถึงในแง่ของการขาดสารอาหารเนี่ยวันนี้เรามาพูดในเรื่องวิตามินที่ละลายในไขมันดีกว่าเพราะรว่าละลายในไขมันเนี่ยเวลาเรากินวิตามินตัวนี้เข้าไปถ้าเราไม่มีไขมันเป็นตัวช่วยในการทําละลายเราก็จะดูดซึมมันไม่ได้กินเข้าไปเท่าไหร่ต่อให้จะกินมากขนาดไหนก็ไม่มีผลต่อร่างกายใช่ถ้าเราไม่มีไขมันเป็นตัวทําละลายดังนั้นวิตามินกลุ่มที่ละลายในไขมันก็จะเป็นวิตามินกลุ่ม A D E K แต่วันนี้ลูกปลาอยากจะขอดเน้นเป็น วิตามินเอกับวิตามินดีละกันค่ะครับค่ะสำหรับตัววิตามินเออะคะ่ะอันเนี้ยทุกคนอาจจะเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าวิตามินเอเกี่ยวกับดวงตาทำให้เราตาใสาหรืออะไรแบบนั้นใช่ไหมคะทีเนี้ยเ,เด็กของ Food f o r g o o d เองอะคะ่ะลูกป้าก็เคยเจอว่าเด็กเนี่ยขาดวิตามินเอโดยอาการที่เราสังเกตเห็นได้ง่ายนะคะก็คืออาการตาบอดกลางคืนครับอยู่อย่างเนี้ย เรานั่งกันอยู่ในตอนกลางวันอย่างเงี้ยค่ะเรามองเห็นเป็นปกติทีนี้ถ้าเราปิดไฟลองปิดไฟในบ้านดูค่ะมันจะมีแสงสลัวสลัวแล้วตาเราอะค่ะมันจะสามารถปรับให้มองในที่มืดได้แต่ถ้าเด็กคนนั้นขาดวิตามินเก็จะเรียกว่าอาการตาบอดกลางคืนก็คือเวลามันมืดหรือตกกลางคืนอย่างเงี้ยแทนที่จะมองเห็นสลัวๆคือจะไม่เห็นเลยครับก็คือจะบอดแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นเองนะคะ ส่วนอีกตัวหนึ่งค่ะคือวิตามินดีวิตามินดีเนี่ยอันนี้มันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกการดูดซึมแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสเองนะคะดังนั้นตัวนี้ถ้าเกิดว่าขาดวิตามินดีเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของความแข็งแรงของกระดูกรหรือมีภาวะกระดูกอ่อนหรือว่าการที่แคลเซียมเนะะี่ยค่ะไม่สามารถที่จะฟอร์มตัวเป็นกระดูกได้อย่างที่ควรจะเป็นครับจริงๆอ่ะมีอีกหลากหลายวิตามินเลยนะแต่อย่างที่พี่ลูกปาบอกไปนะครับว่า ทั้ง4วิตามินโดยเฉพาะ A กับ D ที่เราเน้นย้ำเนี่ยจำเป็นว่าจะต้องละลายในไขมันมีไขมันเป็นตัวช่วยใช่ไหมล่ะครับใช่ถูกต้องค่ะแต่ทีนี้ว่าเวลาที่เรากินไขมันเนี่ยรเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบกินเยอะๆหรือกินแต่ของทอดทุกมืออะไรแบบนี้ค่ะปริมาณที่เด็กควรจะได้รับไขมันเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากนะคะมือเนึองอาจจะแบบประมาณ1-2ช้อนชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็เพียงพอแล้วค่ะ แล้วถ้าเกิดภาวะขาดวิตามินนะครับส่งผลต่อร่างกายอย่างไรแล้วส่งผลกระทบต่อพัฒนาการสมองของน้องๆยังไงบ้างครับพี่ลูกปลาค,ครับจริงๆวิตามินในกลุ่มนี้ค่ะวิตามินหน้าที่ของมันะคือเป็นโคเอนไซม์ N S <S มันจะเป็นตัวช่วยในกระบวนการเมตาบอลิซึมการเผาผลาญพลังงานภายในร่างกายทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่ามันขาดไปอะค่ะกระบวนการทำงานต่างๆในร่างกายมันก็จะ ไม่เกิดขึ้นหรือมันก็อาจจะเกิดขึ้นน้อยกว่าปกติซึ่งแน่นอนว่าการที่เด็กๆเ,เนี่ยค่ะเป็นวัยที่กําลังเจริญเติบโตมันจะต้องมีการสร้างอะไรต่างๆในร่างกายของเด็กเกิดขึ้นมาถ้าเกิดว่าได้วิตามินไม่เพียงพอค่ะการสร้างขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่เต็มที่ดังนั้นฟังชั่นต่างๆในร่างกายแน่นอนค่ะว่ามันจะไม่สมบูรณ์และเด็กๆก,ก,ก็จะไม่แข็งแรงแล้วก็จเจริญเติบโตไม่เต็มที่ค่ะอันนี้คือเป็นตักกะง่ายๆเ,<ช>เลยนะพีะ่ลูกป่านะถ้าสมมุติว่าทานไม่ครบแน่นอน ว่าฟังก์ชันต่างๆแทนที่เขาจะสามารถสแสดงศักยภาพได้มากขึ้นกว่าเดิมพอมันไม่มีอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้แต่ในขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ก็สงสัยว่าโห้ยจะไปรู้ได้ยังไงแล้วว่าอันไหนมีวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K งั้นให้พี่ลูกปาแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่าอาผมรู้ละเผักบ้งผักบงทำให้ตาหวานเนี่ยเคยถูกสอนมาตั้งแต่เด็ก,ดกถูกต้องไหมครับ ก็ใช่ค่ะส่วนหนึ่งแต่ผักบุ้งเนี่ยยังไม่ใช่สุดยอดของวิตามินดีนะคะยังไม่ใช่สุดยอดนะคะร,ครยังไม่ใช่ค่ะถ้าเป็นสุดยอดของวิตามินเอจริงๆลูกป้าจะแนะนําเป็นตับค่ะตับ,ต,บตับค่ะคับไม่ต้องกินเยอะมากอาทิตย์นึงเราอาจจะกินตับแค่ประมาณ1-2ช้อนโตะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็สามารถใช้ได้แล้วแต่กินให้มันเฉลี่ยเฉลี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ไม คือไม่ใช่ว่าบอกว่าตับดีแล้วจะกินแต่ตับมันทุกวันทุกวันทุกวันแบบนั้นอันนี้ก็ไม่ดีก็ราะว่อันไหนกินมากจนเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมถูกต้องค่ะเราก็กินตับสักอาทิตย์ละประมาณ1-2ครั้งก็ได้ครั้งหนึ่งประมาณ1-2ช้อนโตอะไรอย่างนี้ค่ะก็เพียงพอแล้วอันนี้แน่รับประกันได้เลยว่าจะไม่ขาดวิตามินเอแน่นอนครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าเป็นวิตามินดีอะค่ะวิตามินดีเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเราได้จากแสงแดด ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราผลิตขึ้นเองนะคะควิตามินดีแต่ว่าแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยผลิตวิตามินดีคแปลว่าเด็กๆอะคะ่ะควรจะออกไปเล่นกลางแจง้งนั่นไงสําหรับใครที่กําลังเล่นเกมอยู่ตอนนี้ปิดเลยแล้วก็ออกไปวิ่งเล่นข้างนอกบ้างใช่ค่ะวันละประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ใช้ได้รจริงๆช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการรับวิตามินดีอะคะ่ะอยู่ที่ สี่โมงเช้าสิบโมงเช้าถึงไปสองแต่ช่วงเวลานั้นเ,น <laughs> เราแบบโดนแผดแดดเผาด้วยแดดแน่ๆเลยนะคะเราก็อาจจะ อ,ออกไปเช้าหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้แล้วก็ให้เวลาในการเล่นกลางแจ้งให้มันนานขึ้นนิดนึงค่ะร่างกายรเราจะได้ผลิตวิตามินดีให้เพียงพอคุณพ่อคุณแม่ครับน้องๆครับได้ฟังอย่างที่พี่ลูกปลาบอกไปหรือยังครับตอนนี้ทุกคนปิดเล่นเกมหยุดเล่นเกมเดี๋ยวนี้เด็ดขาดเลยแล้วก็วิ่งออกไปนะครับสนุกกับเพื่อนบ้างนอกจากจะได้วิตามินดีแล้วนะครับก็ยังมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆมากขึ้นกว่าเดิมส่วนเมนูที่จะทําให้น้องๆสายตาเนี่ยดีตาใสา ง,งอย่าลืมไปกินเมนูตับอย่างที่พี่ลูกปาบอกไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าโอ้ยไม่รู้ว่าจะเอาตับไปทําเมนูอะไรแนะนําเลยครับผมอาหารจานสุขของเราครับทุกเช้าของวันเสาร์เวลา8ทิกาทางไทย PBS รับรองว่ามีเมนูอร่อยออ่ยหลากหลายเมนูเอาวัตถุดิบอย่างตับเนี่ยนะครับไปแบบทําก็สามารถทําได้นะครับพี่ลูกปลาครับ Dischooling Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง